อันนะครับก็จบไปแล้วนะครับฟุตบอลโลกคู่แรกของคืนนี้4ทุ่มนะครับทีมชาติฝรั่งเศสเจอกับทีมชาติโปแลนด์ของโรเบิร์ต เลวานดอฟสกี้ครับก็ผลมันก็เกินคาดนะครับ3ประตูต่อ1นะครับถือว่ามีประตูที่มันไม่คาดฝันเกิดขึ้นหลายลูกเลยนะครับลูกแรกก็ได้ตั้งแต่ครึ่งแรกครับก่อนจบครึ่งแรกของโอลิเวียชิโรนะครับที่ซัดเข้าไปนะครับกลายเป็น1ประตูต่อ0ในครึ่งแรกแต่ครึ่งแรกเนี่ยเราต้องบอกก่อนนะว่าเกมการแข่งขันเนี่ยมันจะเป็นเกมที่อึดอัดหน่อยแต่ฝั่งของฝรั่งเศสครับครองบอลได้เหนือกว่าแล้วก็เล่นกันได้เยอะกว่านะครับก็มีโอกาสฉาบฉวยคือจังหวะแน่นอนเนี่ยมันเยอะกว่าโปแลนด์อยู่แล้วนะครับก็จบไป 1-0 แล้วครึ่งหลังครับเราต้องบอกว่าเกมทั้งเกมเนี่ยมันกลายเป็นของฝรั่งเศสหมดเลยนะครับตั้งแต่ต้นครึ่งหลังจนจบเนี่ยโอ้โหอะไรต่างๆมันกลายเป็นโมเมนตัมมันมาเทมาที่ฝรั่งเศสหมดเลยนะครับยิ่งใครจะไปเชื่อครับว่า 1-0 ปุ๊บแล้วเล่นไปเล่นมาเนี่ยจังหวะอะไรต่างๆเนี่ยมันกลายเป็นว่าฝรั่งเศสเนี่ยเก็บได้หมดแล้วก็ต่อบอลกันขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นประธานเอ็มบัปเป้ครับมาบวกประตูที่2นะครับ2-0 ของเอ็มบัปเป้เนี่ยมันเหลือเชื่อนะที่จะยิงแบบนั้นได้ครับบอลมันฮุบเข้าไปเลยนะครับถือว่าเป็นนักเตะหนุ่มเลยนะครับที่สร้างสถิติใหม่นะครับพังสถิติประวัติศาสตร์หน้าใหม่เลยที่แซงเปเล่ไปแล้วนะครับอายุยังไม่ถึง24ปีแล้วก็ซัดไปแล้ว8ลูกนะครับในการที่ยิง2ลูกให้กับฝรั่งเศสก็ซัดไปแล้ว8ลูกกับแซงเปเล่ไปที่เรียบร้อยครับในศึกฟุตบอลโลกนะครับแล้วก็มาบวกประตูที่9ไปอีกครับเมื่อกี้สำหรับเอ็มบัปเป้นะไม่คิดว่าจะยิงเข้าด้วยนะหักเข้ามุมแล้วตบเข้าขวาเนี่ยใส่ตึ้มหายเปลี่ยงนะครับเอ็มบัปเป้ผู้บรรยายยังงงครับว่ายิงเข้าไปได้ยังไงก็ไม่คิดว่าเอ็มบัปเป้มันจะเหนือมนุษย์ขนาดนี้นะโอ้โหถือว่ายิงเยอะกว่าจำนวนเกมที่ลงเล่นอีกสำหรับเล่นให้กับทีมชาติฝรั่งเศสเอ็มบัปเป้และตอนนี้4เกมในทัวร์นาเมนต์นี้ของฟุตบอลโลกเอ็มบัปเป้ล่อไปแล้ว5ลูกนะครับมีลุ้นดาวซันโวแบบเต็มเปี่ยมเลยครับสำหรับนักเตะหนุ่มคนนี้นะผมไม่ต้องกลัวครับเดี๋ยวมีการอวยกันเกิดขึ้นแน่นอนถ้าเล่นแบบนี้ก็ต้องบอกครับว่าถ้านักเตะเล่นดีเราก็ต้องชมครับมันเกินไปครับเอ็มบัปเป้มันเกินอายุจริงๆนะครับฟอร์มของเขายิ่งนักเตะคนอื่นๆเดมเบเล่เอ่ยกริสมานโอลิเวียชิรูนะครับหรือจะเป็นพวกโอ้โหราบิโอชัวเมนี่ใครอีกอ่ะก็คุนเด้เงี้ยอุปาเมกาโน่วารานโอ้โหวันนี้ถือว่าฟอร์มนักเตะฝรั่งเศสครบเครื่องจริงๆนะครับแต่ช่วงท้ายเกมครับก่อนที่จะเป่าหมดเวลาเนี่ยเลวานดอฟสกี้ครับมาได้ประตูลูกจุดโทษครับได้ประตูปลอบใจครั้งแรกก็ยิงไม่เข้าแล้วเพราะว่าโยริสเซฟได้นะแต่โยริสเนี่ยออกจากเส้นมาก่อนที่เลวานจะยิงนะแต่ครึ่งหลังต้องบอกขออภัยครับแต่ลูกที่2นะครับถือว่าไม่พลาดนะสำหรับเลวานดอฟสกี้ครับก็ได้ยิงใหม่ก็ยิงเข้าไปคนละมุมกับยูริสที่พุ่งไปนะครับก็ถือว่าโอเคแล้ววันนี้แต่ครบเครื่องนะครับต้องยอมรับว่าฟอร์มของฝรั่งเศสวันนี้ครับก็ต้องมารอดูว่าใครจะมาเจอกับพวกเขาที่เข้าไปรอในรอบ8แล้วระหว่างเซเนกัลกับอังกฤษนะเดี๋ยวตี2วันนี้รู้ครับว่าใครจะไปเจอกับฝรั่งเศสวันนี้ก็ครบครันนะครับใครชอบทีมไหนเชียร์ทีมไหนก็จัดกันไปเลยนะเชียร์ทีมรักของตัวเองให้มันสนุกสนานกันนะครับตอนนี้ฝรั่งเศสก็เต็งอยู่แล้วนะครับมันแน่ๆครับเดี๋ยวต้องมารอดูกันในคืนนี้ตีสองว่าใครจะไปเจอกับฝรั่งเศสขอบคุณครับที่รับฟังในช่วงดึกแบบนี้ครับต้องยอมรับนะว่าวันนี้ประธานเข้ามาจริง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 มากเลยนะครับมาเต็มที่ยอมรับไปเลยขอบคุณครับไปเลย